เป็นอีกครั้งที่ชาวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีต้องเฝ้าระวังอันตรายจากเสือนะครับหลังมีคนไปเจอแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับครั้งนี้เจอที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีนะครับแต่ว่าหลักฐานชัดๆณตอนนี้ก็คือรอยเท้านะครับที่ได้รับการยืนยันมาแล้วว่าใช่แน่ๆครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจัดกำลังออกติดตามเสือนะครับหลังพบรอยเท้าปรากฏอยู่บนถนนที่ชาวบ้านใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านเวียคดีศูนย์พักพิงบ้านต้นยางซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับบ้านโมรักขาในตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเจ้าหน้าที่ยังคงแจ้งเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ระมัดระวังแล้วก็ขอความร่วมมืองดใช้เส้นทางสายนี้ตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเพราะว่ากังวลว่าเดี๋ยวจะถูกเสือทำร้ายนะครับถ้าเจอเสือให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อที่จะผลักดันให้เสือกลับเข้าป่าลึกต่อไปขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยืนยันแบบนี้ครับบอกว่าเขาเห็นเสือได้ยินเสียงร้องด้วยนะครับอยู่ในป่าใกล้กับสวนยางพารานี้เองทำให้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องระมัดระวังมากขึ้นครับไม่ว่าตัวมันดำไงอ๋อเจอตัวมันด้วยตัวดำครับยาวไหมครับแต่ว่าตัวนั่นอันนั้นมันกันคืนไงก็ไม่ชัดไม่ชัดเจนแต่รู้ว่าเป็นเสือแน่เนี่ยใช่อยู่แล้วครับสีดำสีดำด้านนายพุทธชายหลวงวิเศษกำนันตำบลหนองลูบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับและห้ามเข้าไปในป่าตามลำพังส่วนสัตว์เลี้ยงก็ให้นำกลับมาเลี้ยงในพื้นที่ใกล้กับแหล่งอาศัยแล้วครับ